มาตอนเรื่องเรื่องทั่วไปท่าผู้ชมคุ้นๆใช่ไหมกรณีวิชาชีพลักษณะก็คือล่อลวงผ่านออนไลน์นี่แหละใ,<ช>ให้เด็กๆวัยรุ่นที่อยากจะมีมือถือจะเรียนหนังสือหรือจะอะไรก็ตามทีเดี๋ยวนี้มันใช้มือถือกันเยอะและปรากฏว่าไม่ได้ส่งของไปให้เคยมีค่าตัวตายที่ก็มี่คงจะจําได้จาได้ค่ะล่าสุดตํารวจบุกเข้าจับกลุมขบวนการหลอกขายมือถือ อันนี้ไม่ได้หายไปสั่งมือถือแล้วส่งผงซักฟอกไปให้ส่งผงซักฟอกไปให้ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจคน้นพร้อมหมายค้นสารสูตรประการบ้านหลังหนึ่งในเขตตำบลศรีสะจระเข้น้อยบางเสาชวมสูตรประการหลังสืบทราบวันที่นี่เป็นที่ตั้งของกลุ่มคนร้ายที่เปิดเพจลวงขายโทรศัพท์มือถือแล้วส่งเป็นผงซักฟอกมาให้แทน มีผู้เสียหายจํานวนมากในจํานวนหนึ่งผู้เสียหายเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่14เป,เป็นนักเรียนสั่งซื้อโทรศรรษษัพท์เสีววี่6,579บาทจากร้านค้าแอปพลิเคชันเพื่อมาใช้ในการศึกษาพอพัสดุส่งมากลายเป็นผงซักฟอกแจ้งความมาไว้ที่โรงพักเมืองพัทยาชนบุรีตั้งแต่13พฤษภาคมอันนี้เป็นเพียงหนึ่งในผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายจำนวนมากตำรวจเข้าตรวจคน้น พบนกันรกรวีหรือในตีอายุ23ตรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ a l l i n One1 เครื่องแล้วในนั้นเนี่ยมวยมีข้อมูลในการสินค้าที่หลอกลวงขายโทรศัพท์ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบเดือนละกว่า1 0 0 0รายการแล้วก็มีอุปกรณ์เซ็กทอยมากกว่า1,000 0ชิ้นมีเอกสารการสั่งซื้ออุปกรณ์เซ็กทอยนำเข้ามาจากประเทศจีน ไม่พบเอกสารการนําเข้าผ่านตรมศุลกากรแล้วก็มีกล่องพัสดุบรรจุอุปกรณ์เซ็กทอยเพื่อรอการจัดส่ง25กล่องอยังมีอุปกรณ์สําหรับห่อพัสดุอีกหลายรายการค่ะนั่นแหละครับดูชมฮะมันน่าตกใจตรงไหนฟังเรื่องดังต่อไปนี้นายตีให้การว่ายังไงหมอยมีนายซันกับนางสาวเหมยสองสามีภรรยาเป็นตัวการในการหลอกลวงขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะส่งเป็นผงซักฟอก เพื่อจะไปรวบรวมเงินทุนหลังจากนั้นก็จะไปซื้ออุปกรณ์เซ็กทอยจากประเทศจีนมาขายออนไลน์นี่ฟังไม่ผิดค่ะหลอขายโทรศัพท์มือถือแล้วส่งผงซักฟอกไปเพื่อจะสะสมเงินทอง